คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปสั้นๆและจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะทำเกี่ยวกับคุณเล่าหวนครับเพราะว่าณบัดนี้เราได้เห็นหน้าตาของคุณเล่าหวนแล้วตบมือครับสุดยอด คือผมตื่นเต้นมากคลิปนี้แม่งไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งนั้นแม่งกัดมาจากใจล้วนๆคือในตอนล่าสุดของ My Hero Academia เนี่ยตอนนี้ได้มีการเปิดเผยหน้าตาของคุณเล่าหวนเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเห็นใบหน้าของเขาเต็มๆชัดๆก็ตามไปดูได้ในมังงะพาสตอนที่337นะครับคือในคลิปนี้เนี่ยผมรู้เลยว่าผมคงจะเอาภาพแบบขึ้นเต็มๆชัดๆให้ทุกคนดูเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวลิขสิทธิ์มันจะบินน้อยแล้วผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะผิดลิขสิทธิ์อะไรงั้นเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทิ้งลิงก์ของมังงะพาสตอนที่337ของ My Hero Academia เนี่ยไว้ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็รีบกดเข้าไปดูกันนะครับก่อนที่เขาจะเอาตอนนี้เนี่ยออกจากแอปนะครับรีบตามไปดูกันนะคือมันอาจจะเป็นตอนที่ถ้าใครไม่ได้อ่าน My Hero Academia มาเลยอ่ะไอตอนที่336 335อะไรเงี้ยเนื้อเรื่องอ่ะจะงงๆแน่นอนครับซึ่งข้ามเนื้อเรื่องไปข้ามเนื้อเรื่องไปก่อนถ้าใครไม่อยากโดนสปอยเนี่ยกดกอหน้าไปประมาณหน้าที่78หน้าที่เท่าไหร่นี่แหละฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้แล้วมันจะเป็นหน้าเขาทันทีเว้ยซึ่งแบบโอ้โหกูว่าแล้วกูว่าแล้วต้องน่ารักกูว่าแล้วต้องน่ารักนิสัยแบบนั้นเสียงแบบนั้นโอ้โหจะไม่น่ารักได้อย่างไรกันจริงๆผมก็น่าจะเคยพูดให้ทุกคนฟังแล้วแหละแต่ว่าขอพูดย้ำอีกสักรอบแล้วกันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ไม่คิดว่าหลังจากนี้จะได้เห็นหน้าตาของคุณล่องหนแล้วเพราะด้วยความที่เนื้อเรื่องของ My Hero Academia เนี่ยเรียกได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยแม่งเป็นสงครามขนาดใหญ่แม่งเป็นสงครามที่แบบโอ้โห My Hero Academia ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนอะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าการที่จะมาโฟกัสตัวละครนึงและขยี้ตัวละครนั้นมากๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีแบบนั้นแล้วอะแบบอย่างเนื้อเรื่องตอนโทโรรุกิอะไรเงี้ยโอ้โหโทโรรุกิแบบดูเด่นมากอะโทโรรุกิดูมีเนื้อเรื่องแยกเป็นของตัวเองมากอะไรแบบนั้นน่ะเพราะอย่างนั้นน่ะการที่จะมาขยี้ว่าเฮ้ยทำไมคุณล่องหนเนี่ยเขาถึงล่องหนตลอดเวลาทำไมถึงไม่ยอมเปิดเผยหน้าตาให้ทุกคนเห็นบ้างทำไมเธอถึงเป็นอย่างนั้นเธอขี้อายเธอเคยโดนแกล้งหรือเธอเคยโดนอะไรหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าจะไม่มีแล้วซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีครับคือในตอนล่าสุดอ่ะมันก็ไม่ได้อธิบายผู้นั้นแล้วมันก็ไม่ได้ขยี้ปมผู้นั้นด้วยซึ่งส่วนตัวผมเองก็แอบเสียดายเหมือนกันนะพอหลังจากที่แบบเยสสุดยอดหลังจากที่แบบรู้สึกอย่างนั้นแล้วอ่ะก็มารู้สึกแบบเสียดายอ่ะมันแบบคือเขาน่ารักอ่ะแล้วผมเองก็อยากเห็นโมเมนต์ของเขาให้มากกว่านี้ทำนิยายแยกได้ไหมหรือมันมีนิยายแบบภาคแยกของผู้หญิงทุกคนแล้วอะไรกันนะผมอยากอ่านอ่ะอยากอ่านมากเลยขนาดวันพีซยังมีแบบนิยายแบบภาคแยกของตัวละครหญิงอะไรอย่างนั้นอ่ะ My Hero เอาด้วยไหมผมซื้อนะเดี๋ยวผมซื้อมาอ่านแบบเป็น My Hero Academia ภาคแยกของตัวละครหญิงทุกตัวอะไรอย่างนั้นอ่ะอยากอ่านอ่ะอยากอ่านเนื้อเรื่องของคุณล่องหนน่ะคือผมอยากให้ตัวละครเนี่ยมีปูมหลังเว้ยว่าแบบทำไมถึงล่องหนตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่ก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยๆไม่มีปูมหลังให้ผมเห็นว่าทำไมถึงแบบต้องล่องหนตลอดเวลาแต่มีใบหน้าที่แท้จริงให้ผมได้เห็นผมเองก็แบบสยิดแล้วก็แบบโอ้โหดีใจแบบดีใจแล้วปราบปลื้มไปอย่างมากส่วนรูปที่ผมจะขึ้นหน้าจอแล้วก็บรรยายอยู่เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นภาพแฟนอาร์ตนะครับมันจะไม่ใช่ภาพของเขาจริงๆนะตัวจริงเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้สีผมแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอทางอาจารย์คนวาดเนี่ยเขาวาดออกมาเป็นแบบออฟฟิเชียลจริงๆกันแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะได้เห็นหน้าเขาแบบชัดๆมั้ยเนาะเพราะว่าถึงจะบอกว่าจะได้เห็นหน้าตาของเขาแล้วแต่มันก็เป็นหน้าตาแบบครึ่งเดียวแบบจางๆด้วยอะไรแบบนั้นนะครับยังไงก็รออยู่นะครับรอจะได้เห็นหน้าตาจริงๆของเขาแล้วก็ขอเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหได้เห็นใบหน้าเขาตอนที่เศร้าสร้อยมันก็แบบไอ้ดีใจมันก็ดีใจที่ได้เห็นนะแต่แบบโอ้โหเขาร้องไห้อ่ะไอ้เหี้ยเราเห็นผู้หญิงร้องไห้อ่ะเห็นคนที่เราชอบร้องไห้อ่ะเราจะดีใจได้เต็มที่ได้ยังไงอ่ะนะครับอาจารย์ครับผมขอเห็นหน้าตาตอนที่เขายิ้มแย้มดีๆหน่อยนะครับผมก็ต้องขอย้ำอีกสักรอบแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะตามไปดูใบหน้าที่แท้จริงของคุณล่องหนแบบชัดๆเนี่ยตามไปดูได้ที่แอปมังงะพลัสนะครับผมในมังงะ My Hero Academia ตอนที่337นะครับตามไปดูของถูกลิขสิทธิ์กันหน่อยนะครับอย่าไปตามดูแบบของเถื่อนกันเยอะเนาะถ้าเกิดว่าของมังงะพลัสเนี่ยมันมีคนไทยอ่านเยอะไอ้มังงะซับไทยในแอปเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องเองเนาะอยากให้มีซับไทยเยอะเราจะได้มานั่งอ่านมังงะกันสนุกๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะสำหรับมังงะพลัสของมังงะ
โร่เนาะและก่อนที่จะจากกันไปผมขอฝากอะไรเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับตลอดทุกๆสัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยผมจะมีการไลฟ์สดเล่นเกมแบบทายภาพอนิเมะทายเสียงอนิเมะทายเพลงอนิเมะกันนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองมานั่งเล่นกันสนุกสนุกขำๆเก็บคะแนนเพื่อเอารางวัลเนี่ยก็สามารถกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้รอได้เลยนะครับผมจะได้แจ้งเตือนเนาะถ้าเกิดว่าเวลาไหนที่ผมไลฟ์สดแล้วก็ตอนนี้ผมมีช่องบิลิบิลิของตัวเองแล้วนะครับซึ่งชื่อช่องเนี่ยจะเขียนแบบนี้นะมันจะเป็นตัวขีดแล้วก็ TRY แบบไม่เว้นวรรคแล้วก็ตัวขีดอีกตัวนึงนะครับเหตุผลที่ใช้ชื่อช่องในบิลิบิลิแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีคนในบิลิบิลิเนี่ยเอาชื่อช่องของผมไปแล้วนะครับไอ้ TR เว้นวรรค Y เนี่ยเป็นคนเอาไปแล้วซึ่งดูดคลิปผมไปลงด้วยยังไงก็อย่าไป Subscribe แล้วก็อย่าไปดูคลิปในช่องนั้นนะครับดูคลิปช่องผมเนาะในช่องบิลิบิลิขีดCRY แล้วก็ขีดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยเนาะยังไงก็ฝากไปดูคลิปผมในช่องบิลิบิลิได้เลยนะครับคลิปไหนที่ผมแบบลบจาก YouTube แล้วก็ไม่มีใน YouTube แล้วเนี่ยผมก็เอาไปลงในบิลิบิลินั่นแหละครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปเก่าเนาะโอเคสำหรับวันนี้ผมเปิ้มแล้วก็ช่องท้ายก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ